สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็จะมาทำเมนูผัดกะเพราเนื้อค่ะเนื้อติดเอ็นนิดหน่อยนะคะอ่าหม้อข้างๆนั่นก็จะเป็นหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวค่ะอ่าผัดกะเพราในต่างแดนนะเพื่อนเพื่อนมีอะไรก็ใส่อันนั้นเนาะอันนี้เราก็จะตำพริกแห้งกับกระเทียมนะคะป่นกันพอผัดหอมนิดนึงเราก็จะใส่เนื้อไปเลยค่ะ เราเราก็จะผัดเนื้อกับอะไรนะพริกะกับกระเทียมด้วยกันค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยค่ะเราก็จะรอให้มันหอมนิดนึงบางทีตำกระเทียมไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่ค่ะมันก็เลยจะหอมช้าหน่อยหอมแล้วเราก็คนไปเลยค่ะให้มันเข้ากันเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะให้พอสุกค่ะ,คะแล้วเราก็มาใส่ซอสกันเนาะ เราไม่มีพริกพริกสดค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไปร้านไทยค่ะมวแต่ทํางานเนาะเพื่อนเนเนาะเวลาหยุดก็ไม่ตรงกับที่ผักพริกมาเนาะเพื่อนๆก็เลยใช้พริกแห้งแทนค่ะอยู่ที่นี่ต้องซื้อตุนไว้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเมืองที่เราอยู่ไม่มีร้านไทยค่ะเพื่อนเเขาปิดไปแล้วเนาะอันวันนี้หิวมากเลยค่ะทําทั้งผัดกะเพราทั้งก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยก็ตุนไปเรื่อยๆค่ะให้มันเป็นฟอง <c oughs> ค่อยตักฟองออกทีหลังค่ะเอ้เราก็จะใส่น้ําตาลเราจะชอบหวานหน่อยค่ะเพื่อนๆนเออเราก็จะใส่น้ําตาลเยอะไปหน่อยค่ะเอ้เราก็จะใส่รสด,ดีตอนนี้ก็เริ่มหอมมากเลยค่ะเพื่อนเราแล้วก็ใส่น้ําปลานิดนึงเพราะว่าเราจะห่อไปกินที่ทํางานด้วยค่ะกลัวเขาเหม็นแล้วก็ซอสสีฟ้าเขียว แล้วก็จะใส่อะไรนะน้ำมันหอยค่ะเราชอบอถ้าใส่น้ำปลามากเราไปอุ่นกินที่โรงเรียนที่พักอะค่ะมันจะมะีเขาเรียกอะไรอะ <c oughs> พวกครูพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขามาพักด้วยกลัวเขาเหม็นน้องเพื่อนๆน้อฝรั่งเนอ้อาไอเขาเน,ะน,นาะนค่ะเราก็เลยจะทำแบบนี่ยก็คนไปสักพักหนึ่ง หอมขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆหอมหน่าทานมากเลยค่ะเราจะชอบออกรสหวานหน่อยนะคะ,ะหวานเผ็ดค่ะไออะไรนะอาหารนะคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆกระเพราค่ะกระเพราแห้งเราเ,เราเอามาหลายปีแล้วนะเพื่อนเนี่ยห้าปียังอยู่เลยค่ะตากกระเพราให้แม่ตากกระเพราแห้งไว้ให้เนาะตอนแกยังมีชีวิตอยู่ค่ะ ตาให้มันจะเบาค่ะเวลาเราเอามาทุกอย่างตาแกงตะไร้หัวขาอะไรเงี้ยค่ะเวลาเรามามันจะเบามาถึงแล้วก็รีบใส่แช่แข็งไว้เลยค่ะมันจะไม่ก่อน้ําแข็งนะเพื่อนนี่ที่เด็ด <c oughs> น้ําล้างครกค่ะเสียดายเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอืมก็เลยใส่ไปให้มีน้ําหยอดหย่อนน้อยอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเวลาอุ่นเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ติดข้าวนิดนึงแล้วก็จะ กลมๆถ้ามีแต่เนื้อมันก็จะแห้งไปเนาะน,นี่ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็รอให้มันอ่สุกนิดนึงนาะเพื่อนๆปล่อยให้เดือดแป๊บหนึง่กงก็หม้อก๋วยเตี๋ยก็เดือดไปค่ะอือก็คนแล้วก็ปล่อยไปเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะกินง่ายๆค่ะอยู่เมืองนอกเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกอยู่เมืองไทยเนาะอยากกินแต่เนื้อแต่หมู พอมาที่นี่อยู่เมืองนอกโอ้คิดถึงแต่ผักไทยคะ่ะเพืเ่อนๆทำงานหาเงินซื้อผักไทยคะ่ะ